ากฏว่าเราเห็นจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของพฤติกรรมน้องแล้วไหนไม่เหมาะสมท้ายที่ฟังก่อนค่ะแล้วในขณะเดียวกันคุณแม่นั่งประกบอยู่แล้วทำไมถึงได้ไม่มีการยับยั้งอันไหนคะอันไหนยังจำคลิปที่พม.เข้าไปตรวจสอบน้องไนท์ถึงที่บ้านได้ไหมคะล่าสุดเลยค่ะโซเชียลต่างพากันแชร์อีกคลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปขณะที่พม.เข้าไปตรวจสอบที่บ้านของน้องไนท์รอบที่2พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเข้าไปเป็นเพราะอะไรนั้นไปดูกันค่ะเป็นประเด็นที่ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีน้องไนท์เชื่อมจิตที่ตอนนี้สังคมต่างลุ้นว่าศาลจะมีคำสั่งให้แยกตัวเด็กออกมาพูดคุยหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นัดไต่สวนคำร้องที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นคำร้องคุ้มครองสวัสดิภาพของน้องไนท์โดยทางครอบครัวเชื่อมจิตได้ส่งทนายความไปขอเลื่อนการไต่สวนต่อมาทนายธรรมราชสารปัญญาเดินทางมาที่สน.ทองหล่อเพื่อแจ้งความเอาผิดทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมตามมาตรา136ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานจากกรณีที่มีการพาดพิงถึงหลายคนทั้งตำรวจทองหล่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมถึงอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดโซเชียลต่างพากันขุดคลิปเมื่อช่วงที่พม.บุกบ้านน้องไนท์รอบ2เนื่องจากพม.ได้บอกว่าเห็นในโซเชียลมีจุดที่น้องมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและในขณะเดียวกันมีคุณแม่นั่งประกบอยู่ทำไมแม่ถึงไม่ห้ามซึ่งตลอดเวลาที่พม.พูดแม่น้องไนท์ก็จะถามแทรกขึ้นมาจนเกิดการโต้เถียงขึ้นแต่พอมาระยะ2มันมีการเข้าไปในโซเชียลแล้วปรากฏว่าเราเห็นจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของพฤติกรรมน้องซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วในขณะเดียวกันไม่เหมาะสมท้ายที่ฟังก่อนค่ะแล้วในขณะเดียวกันคุณแม่นั่งประกบอยู่แล้วทำไมถึงได้ไม่มีการยับยั้งอันไหนคะอันไหนบอกที่น้องได้พูดคำคำว่าเอาโอเคน้องว่าทำไมน้องถึงพูดนั่นคือการอธิบายไม่ถามกล่าวที่เราเห็นนะคะมันเป็นคำพูดของน้องถูกไหมคะซึ่งผู้ปกครองที่นั่งอยู่ข้างๆโดยปกติวิสัยแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการยับยั้งว่าเอ้ยไม่สมควรจะพูดในลักษณะคำแล้วรู้ต้นเหตุซึ่งแม่น้องไนท์ก็ยังคงพูดถามแทรกขึ้นมาว่ารู้ต้นเหตุไหมแต่ในสิ่งที่พม.มองคือโดยวิสัยของคนที่เป็นผู้ปกครองควรจะห้ามปรามหากบุตรหลานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่สุดท้ายแม่น้องไนท์ก็ไม่ฟังพูดแทรกโวยวายตลอดคลิปแล้วรู้ต้นเหตุไหมในสิ่งอันนี้บอกคุณแม่หมายว่าสิ่งที่พม.เห็นสิ่งที่เราเห็นนี้แล้วก็คุณแม่นั่งอยู่โดยวิสัยของความเป็นผู้ปกครองนะตอนนี้ถามไหมครับว่าเกิดอะไรแล้วท่านได้ดูคลิปหรือยังคืออย่างนี้โอเคด้วยสาเหตุเนี่ยคือคุณไม่อยากฟังต่อความจริงแต่ท่านคุณต้องฟังทางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าตรงนี้แหละค่ะมันเป็นจุดประเด็นที่ทำให้เรามองว่าเอ้ยพฤติกรรมน้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราก็เลยมาดูวันนี้พอมาดูวันนี้ปุ๊บสิ่งที่คุณหมอประเมินมาประกอบกันได้ตรงนี้เราก็เลยไม่ทราบเดี๋ยววันนี้พี่รู้หรือยังว่าต้นเหตุคืออะไรให้น้องพูดบ้างต้นเหตุที่น้องไอ้บอกว่าให้น้องพูดบ้างซึ่งคลิปนี้ทำชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางบอกว่าเก่งมากก็ไม่ต้องคุยให้สังคมจัดการครอบครัวมันเองแม่เถียงอย่างเดียวไม่ฟังใครเก่งแต่ในบ้านไงรุมเจ้าหน้าที่ด้วยทำไมวู่วามสมาธิที่พร่ำสอนศิษยานุศิษย์น่าจะสอนตัวเองก่อนหรืออีกความเห็นที่บอกว่าด้วยตรรกะวิธีเดียวกันทำกับทุกคนคือพูดแทรกมารยาทแย่สุดๆซึ่งนี่ก็คือความห่วงใยจากทางพม.นะคะก็เลยต้องเข้าไปดูน้องไนท์ในรอบที่2แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาดูว่าจะไม่แตกต่างจากครั้งแรกเท่าไหร่นักนะคะสำหรับพฤติกรรมของครอบครัวเชื่อมจิตทีนี้ทางพม.ก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะว่าทำไมคุณแม่ถึงไม่ห้ามน้องไนท์ในขณะที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะว่าพฤติกรรมของคุณแม่คือการตอบความสงสัยทุกอย่างหมดแล้วเลยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ